Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับจินหลาและน้องยูเรียนอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่ภูเก็ตนะคะทุกคนคะวันนี้เราจะออกเรือกันค่ะซึ่งในวันนี้นะคะจินหลาและครอบครัวก็ได้ซื้อทัวร์นะคะจาก Facebook นะคะที่ชื่อว่าโยภูเก็ตนะคะซึ่งจะบอกว่าที่นี่บริการดีมากค่ะตอบข้อความเร็วมากค่ะแล้วก็ราคานะคะทุกคนคะราคาดีมากค่ะสำหรับราคาที่ไปนั้นนะคะจินหลาและครอบครัวได้ในราคา1,490 บาทนะคะ2คนก็ 2,900 บาทเนาะก็น้องยูเรียน3ขวบไม่ต้องเสียค่ะสำหรับราคานี้นะคะรวมรถรับส่งโรงแรมเนาะแล้วก็อาหารกลางวันค่ะแล้วก็ระหว่างที่เดินทางนะคะก็มีบริการน้ำดื่มแล้วก็เป๊ปซี่ตลอดทั้งเส้นทางค่ะก็สำหรับเรือที่ใช้นะคะก็จะเป็นเรือสปีดโบ๊ทคาทามารานะคะ3เครื่องยนต์เลยค่ะทุกคนค่ะซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางสะดวกสบายมากค่ะแล้วก็ที่ตัดสินใจเลือกนี้นะเลือกเรือนี้นะคะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยกระแทกเท่าไหร่นะคะจะเหมาะสำหรับมีเด็กเล็กแล้วก็เหมาะสำหรับผู้ที่สูงอายุด้วยค่ะสำหรับไกด์นำเที่ยวนะคะของบริษัทนี้ก็ค่อนข้างเป็นกันเองค่ะสนุกสนานชอบมากเลยค่ะสำหรับน้องยูเรียนก็ชอบมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะตื่นเต้นทั้งเส้นทางเลยสำหรับราคาที่จินหลาแจ้งไปนะคะสำหรับต่างชาติก็ต้องเสียค่าเข้าพื้นที่เกาะนะคะเพิ่มอีก400บาทค่ะบรรยากาศก็เป็นไปแบบสนุกสนานนะคะหมวกสีแดงๆนี่เป็นไกด์นำเที่ยวของเราค่ะคนไทยเนาะเขาก็จะบรรยายทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษให้ต่างชาติค่ะในระหว่างที่ขับไปนั้นนะคะก็จะมีน้ำกระดงกระเด็นบ้างค่ะก็ทำให้น้องยูเรียนสนุกมากเลยค่ะข้อดีของการได้นั่งเรือแบบนี้นะคะก็คือทำให้เราได้ชมวิวทั้งสองข้างทางไปเรื่อยๆค่ะในระหว่างทริปนะคะก็จะมีกัปตันเรือเนาะแล้วก็ไกด์แล้วก็ทีมงานอีก3คนค่ะที่คอยดูแลพวกเราค่ะทุกคนค่ะซึ่งไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเลยค่ะก็จะมีเชือกชูชีพให้เนาะแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ในเรือนี้1ห้องน้ำค่ะสำหรับเส้นทางของเกาะพีพีนั้นนะคะก็จะเน้นเป็นในทางของอ่าวมายาอ่าวลดสมะอ่าวปีเละนะคะทําไวกิ้งอ่าวต้นทรายแล้วก็เกาะลิงค่ะทุกคนค่ะแล้วก็จะมีเกาะไข่นอกด้วยซึ่งก็จะไปหลายที่มากๆค่ะซึ่งถ้าเราซื้อจากโปรแกรมทัวร์เนาะเขาก็จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะว่าโปรแกรมทัวร์มีอะไรบ้างซึ่งนอกจากเส้นทางเกาะพีพีนะคะก็ยังมีอีกหลายเส้นทางที่ราคาดีมากๆเลยค่ะยังไงก็ไปดูได้นะคะที่Facebook ที่จินหลาโชว์ไปในต้นคลิปเนาะว่ามีที่ไหนบ้างค่ะตรงนี้ก็จะกำลังจะเข้าอ่าวปิเละนะคะทุกคนค่ะซึ่งอ่าวปิเละเป็นอะไรที่สวยมากๆค่ะเรียกได้ว่าเป็นอัญมณีแห่งท้องทะเลไทยเลยนะคะซึ่งสวยจริงๆค่ะทุกคนอันนี้พี่ไกด์ของเราก็จะบรรยายไปเรื่อยๆนะคะประวัติความเป็นมาเกาะต่างๆนะคะทุกคนค่ะซึ่งก็สวยมากเลยค่ะทุกคนค่ะมาประเทศไทยทั้งทีก็ต้องไปเยือนให้ได้นะคะอันนี้ก็เล่นน้ำบริเวณโดยรอบนะคะอันนี้ก็เป็นเรือที่เรานั่งมาค่ะบางคนคิดว่าอุ้ยคุณแม่ราคานี้สะดวกสบายหรือเปล่าจะบอกว่าราคานี้ดีมะคุ้มค่ะคุ้มค่าจริงๆค่ะบริการดีแล้วก็มีน้ำดื่มมีน้ำเป๊ปซี่มีผลไม้แล้วก็มีของว่างบริการด้วยค่ะทุกคนวันนี้จินหลาและครอบครัวก็เอาบรรยากาศทะเลไทยสวยๆของเกาะพีพีแถบเกาะพีพีมาให้ชมนะคะทุกคนค่ะค่ะ
ที่ว่ายน้ำกระดึบกระดึบอยู่นี่ไม่ใช่ใครนะคะคุณพ่อบ้านเองค่ะซึ่งเรือก็จะจอดให้ว่ายน้ำดำน้ำเล่นน้ำค่ะทุกคนค่ะมาถึงอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะที่เราออกเรือมาครั้งนี้เราตั้งใจที่จะมาอ่าวมายาค่ะทุกคนซึ่งเป็นอ่าวที่พ่อบ้านอยากมามากๆค่ะแต่ว่าทางเขาเรียกว่าอะไรนะอุทยานเนาะก็จะจำกัดต่อลำเนาะให้มีเวลา45นาทีค่ะไกด์ก็จะแจ้งเวลาชัดเจนนะคะว่าให้กลับออกไปได้ตอนไหนค่ะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีนักท่องเที่ยวมารวมตัวกันตรงนี้มากเกินไปค่ะและที่สำคัญห้ามเล่นน้ำค่ะทุกคนแต่ว่าอ่าวมายาเป็นอะไรที่สวยมากจริงๆค่ะหาดน้ำแบบน้ำทะเลสวยมากๆแล้วก็หาดทรายนะคะคือแบบเป็นทรายที่ละมุนเท้าที่สุดเท่าที่จินหลาเคยเหยียบมาเลยค่ะสวยมากจริงๆค่ะทุกคนถ้าใครมาประเทศไทยเนาะก็อย่าลืมอ่าวมายาค่ะสวยจินหลาให้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยค่ะ So weich, guck mal Baby. Boah. Weich wie Butter. Leg dich rein.Komm, wir machen mal ein Selfie mit dem Hai im Hintergrund, wie der uns schnappt. ก็มีเด็กอยากเล่นน้ำนะคะแต่ทางอุทยานก็จะมีข้อห้ามเนาะว่าห้ามเล่นน้ำค่ะก็เก็บเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากทุกคนค่ะก็ให้พ่อบ้านเป็นหุ่นให้นะคะก็ทางทัวร์ก็จะมีช่างถ่ายรูปให้นะคะจินหลาก็ได้รูปกลับมาสวยๆมาเกือบ10กว่ารูปเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นฝีมือท่อพ่อบ้านค่ะเสร็จแล้วก็มาที่เกาะพีๆค่ะมาพักทานอาหารกลางวันเนาะอาหารกลางวันก็จะเป็นแบบบุฟเฟ่ค่ะมีทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งผลไม้ค่ะอันนี้น้องยูเลียนก็ยกนิ้วให้เลยค่ะคือน้องยูเลียนอึดมากค่ะทุกคนค่ะทั้งวันเลยคือทั้งวันไม่ร้องไม่งอแงเลยค่ะเสร็จแล้วก็ออกไปเกาะลิงค่ะไปชมลิงกันค่ะก็จะเห็นไหมคะนี่ค่ะลิงตัวน้อยๆอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะน้องลิงก็น่ารักมากเลยช่วงเวลาที่เราไปก็เห็นน้องลิง 2-3 ตัวนะคะออกมากินกล้วยค่ะซึ่งสำหรับเกาะลิงนั้นนะคะก็ทางเราไม่ได้ขึ้นไปบนเกาะเนาะแต่ใครอยากจะไปก็ไปได้ค่ะหลังจากออกจากเกาะลิงแล้วนะคะก็ไปที่เกาะไข่กันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ช่วยกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้เจนหลาและน้องยูเลียนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ